ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่นิดจะมาสอนการเดินนะคะการเดินจะมี2แบบก็คือเดินแบบเฟรม by เฟรมซึ่งพี่นิดเคยสอนไปแล้วในบทที่แล้วนะคะลองย้อนกลับไปดูนะคะว่าเดินแบบไหนมีวิธีการทำยังไงส่วนวันนี้พี่นิดจะมาสอนการเดินแบบทวินนะคะการเดินแบบทวินก็คือเป็นการเคลื่อนไหวที่ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดโอเคค่ะเมื่อเราพร้อมแล้วนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำการอนิเมตให้เราดูพิเคทต้นแบบเอาไว้นะคะโดยกดที่คอนโทรลดีเพื่อที่ว่าเราจะได้รักษาต้นฉบับเอาไว้เพราะเวลาที่เราทำไปเนี่ยรูปแบบอาจจะผิดเพี้ยนไปแล้วก็กลับมาดูต้นแบบนะคะว่าต้นแบบเราวางไว้ยังไงตั้งแต่แรกแล้วก็คลิกขวานะคะแล้วให้เลือก Create Classic Twin นะคะต่อไปให้เรากำหนดจุดหมุนเราติ๊กไปที่เราแยกส่วนมาแล้วนะคะเราจะกำหนดจุดหมุนไปบริเวณที่ตามข้อต่อของมนุษย์จริงๆนะคะว่าเวลาที่มนุษย์เคลื่อนไหวแล้วจะมีบริเวณข้อต่ออยู่ตรงไหนบ้างบริเวณคอก็คือจุดนี้นะคะแขนซ้ายบนเลื่อนจุดมาไว้บริเวณนี้ค่ะนี่ค่ะตรงข้อศอกข้อต่อก็จะตามนี้เลยค่ะตัวก็จะอยู่บริเวณเอวค่ะขาจะอยู่บริเวณนี้นะคะอยู่บริเวณเอวเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็จะอยู่ตรงเข่าขาล่างซ้ายจุดหมุนก็จะอยู่บริเวณเข่านะคะเท้าซ้ายก็จะอยู่บริเวณตะตุ่มขาขวาบนก็จะอยู่ตรงเอวนะคะขาขวาล่างก็จะอยู่บริเวณเข่ารองเท้าก็จะอยู่ตรงตะตุ่มนะคะมือขวาในก็จะอยู่ตรงข้อศอกถ้าเรามองไม่เห็นนะคะให้เรามาปิดสีตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นข้างในนะคะเลื่อนจุดหมุนไปข้างบนเมื่อเราทำการปรับจุดหมุนไปตามจุดต่างๆของข้อต่อเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะกำหนดระยะบรรทัดลงมาเนี่ยค่ะสมมุติว่าใครยังไม่มีก็ให้มาที่วิวค่ะรูเลอร์นี่ค่ะบรรทัดก็จะขึ้นมาก็ให้เราดึงลงมาเลยค่ะให้มาอยู่2เส้นนะคะส่วนสเต็ปการเดินพี่นิดเคยสอนไว้แล้วในการเดินแบบเฟรม by เฟรมนะคะดังนั้นเดี๋ยวให้เรากลับไปดูสามารถเอามาเทียบได้เลยนะคะสำหรับลักษณะการเดินนะคะพี่นิดได้เคยสอนไว้แล้วใน EP 7นะคะจะเป็นการเดินแบบเฟรม by เฟรมนะคะลองกลับไปย้อนดูการเดินของแต่ละสเต็ปไว้ให้น้องๆทำตามนะคะสามารถนำภาพที่พี่นิดสอนทั้งนั้นนะคะมาเทียบได้เลยนะคะว่าขากับแขนและลำตัวจะอยู่ในลักษณะไหนนะคะลักษณะที่1ขาจะอยู่ในท่าเตรียมนะคะขากับแขนจะอยู่ในท่าเตรียมแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าขาแขนน้องๆยังไม่ได้อยู่ในท่าเตรียมเราก็หมุนเราจะสังเกตเห็นมีจุดขาวๆที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะพอเราคุมทั้งหมดแล้วจุดขาวๆจะขึ้นมาให้เราหมุนจุดนี้ค่ะมาไว้ตรงข้อต่อของเราแล้วก็หมุนก็จะมาทั้ง3ส่วนเลยแต่ถ้าเรานำแค่ส่วนเดียวอย่างเงี้ยค่ะหรือเราไม่ได้ปรับไว้ตรงจุดข้อต่อขาเราก็จะหมุนมาลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้เราคุมแล้วให้เราปรับจุดหมุนมาไว้ตรงข้อต่อนะคะข้อต่อปกติที่เราจะเดินเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็หมุนไปให้เหมือนภาพตัวอย่างที่พี่นิดให้แบบไปนะคะสำหรับแขนก็เหมือนกันค่ะคุมทั้งหมดแล้วก็ปรับจุดเนี่ยค่ะเราก็ขยับปรับหมุนจริงๆถ้าเป็นคนก็จะไม่กลางมากนะคะถ้าจะเดินก็ประมาณหนึ่งนี่คือท่าที่1 นะคะท่าที่2ท
ขั้นที่2เป็นยังไงตัวจะต่ำลงแขนจะหุบขาเข่าจะย่ออ้าวเรามาดูกันท่าที่2ตัวจะต่ำลงนี่คือตัวที่2นะคะทีนี้ก็ปรับให้เหมือนกับแบบของตัวที่2หัวจะต่ำลงแขนจะหุบเข้ามาจากตัวที่1ท่าที่3หัวจะสูงขึ้นแขนจะชิดลำตัวขาจะงอเป็นเลข4นี่ค่ะหัวจะสูงขึ้นก็คือเราต้องขยับสูงขึ้นนะคะขาก็ปรับให้งอเป็นเลข4สเต็ปที่5ก็จะเหมือนกับท่าที่1นะคะเป็นท่าเตรียมแต่จะสลับข้างท่าที่1เราจะอยู่ทางซ้ายใช่ไหมคะซ้ายจะถอยหลังมือขวาจะไปข้างหน้าแต่พอถึงท่าที่5ก็จะเป็นมือซ้ายไปข้างหน้าแทนสเต็ปที่6ตัวจะต่ำลงสเต็ปที่6กับสเต็ปที่2จะเหมือนกันสเต็ปที่6กับสเต็ปที่2จะเหมือนกันนะคะเพียงแต่สลับข้างกันเหมือนเดิมค่ะตัวจะต่ำลงแขนจะหุบเข้าเข่าจะย่อสเต็ปที่7หัวจะสูงขึ้นแขนจะชิดลำตัวสเต็ปที่8แขนขวาจะมาด้านหน้าแขนซ้ายจะสะบัดไปข้างหลังเท้าจะเขย่งขึ้นหัวจะสูงขึ้นนะคะพอเสร็จแล้วให้เราคุมทั้งหมดนะคะแล้วก็คลิกขวาCreate Classic Twin นะคะทีนี้เรามาดูหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วว่าเวลาที่เราเดินเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะได้ท่าเดินอย่างนี้นะคะ Control Enter ดูค่ะน้องๆลองทำดูนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้การ์ตูนเดินของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมาพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ